คว้าโอกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์ The Standard Economic Forum 2 0 23 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต, Inside, Forum, 2023, Thailand, ร,าาคตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศษฐาทวีสิน บรรทุลล่ำซ้ำเศรฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุปชัยเจียระว,นนวันลสุภวุฒิสายเชื้อรอบศักดิ์ภูตระกูลพยงศรีวนิชทัตยาอินทรวิชัยสมโพศ์อาหุไนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซากโอนพบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซรฐกิจ ซบัตร Early Bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง3สเบตุกราคมเท่านั้น You're listening to The Standard Podcast The eye-opening experience for your ears The Money Case by The Money Coach Real Money, Real People, Real Problem ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเด e m ม n e y Case ส y The m o n e ม Coach คกับน้ำธนทรกาญจนิสากรและคนหนุ่มจักรพงศ์เมธพานิยตสดชื่นสดใสกับวันจันทร์ครับแห่งการทำงานเออเป็นวันที่เขาเคยจัดลำดับกันไหมว่าวันไหนรถติดที่สุดอะน่าววันจันทร์นี่ว่าวันจันทร์เนาะวันจันทร์เช้ากับวันเสาร์ทำไมอะทำไมอะในเมื่อเราก็มาทำงานห้าวันทำไมวันจันทร์มันต้องติดที่สุดมันต้องแบบว่าตื่นเช้าเป็นพิเศษ เพราะมันคือต้นแบบวันออ๋ฉันจะตั้งใจแล้วอย่างเงี้ยเหรอแล้วมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวหน่อยแล้วพอสักวันพุธเนี่ยเริ่มติดน้อยลงเพราะอะไรอ่ะเหี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันศุกร์ที่นะอะไรเงี้ยเหรออะไรเงี้ยเหนื่อยอ่ะแล้วพ่อเห็นด้วยไหมฮะเขามาจากต่างจังหวัดเออเออเป็ดไปได้ก็คือไปกับต่างจังหวัดมาแล้วก็กลับมาอ๋อเออใช่มถ้าวันจันทร์พี่สงสัยว่าทําไมมันต้องติดล่ะเออแล้วก็อาจจะติดขาเข้ากรุงเทพวันเย็นวันอาทิตย์ นะเพราะว่าไ,ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมาแต่ว่าในทั้งหมดทั้งมวลนะก็ถือว่าเป็นเช้าของการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ เราก็ต้องเข้มแข็งกันหน่อยหากวันใดที่คุณรู้สึกท้อจากการทํางานให้รู้ว่าคุณยังต้องท้ออีกต่อไปฉันสู้ชีวิตประทัดครับผมหลังแล้วที่คุณคิดว่าชีวิตคุณหนักแล้วก็ให้ยังคิดว่ายังหนักต่อไปได้มากกว่านี้อมันยังไม่จบครับคมันหนักก็เดิมฟังแล้วรู้สึกยังไงซ้ำเติมดิรายการเราให้กําลังใจคนก็วันนี้ก็มีเรื่องที่หนักอยู่เเหหหหมมมือออนนนนนกกกกกกัััััลลยรรรรใจจโ้้้คคบววาููสึแ็ไ่ะ หาทางออกอย่างไรว่ามาก็เลยส่งรายการมาที่ขับไฟเดย์ของเราเดี๋ยวโดดเขาเรียกเรียกอ๋อเอาไม่ได้ใช่ไหมเอางั้นเปลี่ยนนะเดี๋ยวรายการต้องเราเป็นขับมันขับมันเดย์เออขับมันนี่ในมันเดย์ขับอันนี้มันเดย์เออได้รายการใหม่มาจันมาค่ะก็เริ่มเลยแล้วกันนะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหนุ่มและน้องน้ำครับผมมีคนเรียกน้องน้ำนะก็เขาอายุสี่สิบเขาอายุสี่สิบโอเคอ่ะ สวัสดีคดุณหนุ่มและน้องน้ำนะคะปัจจุบันสถานภาพแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกอ,อายุ40่สิปีะนะคะแล้วก็ทำงานประจำมีไรายได้เดือนละ1,30 0 0 0บาทโอ้ไรายได้ดีนะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมีทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตและก็มีการระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นคุณแม่และสามีามเรียบร้อยแล้วร,รวมถึงซื้อกองทุนต่างๆด้วยเปิดมาก็ดีหมดเลยอ่ะใช่เปิดมาก็ดีดูจากการชีวิตเป็นระบบระเบียบ อย่างไรก็ดีโอ้โหจริงจริงเหมือนกำลังเดี๋ยวเหมือนแบบอันนี้เขาเขียนมาแบบนี้เดี๋ยวแล้วคนที่เคาะบรรทัดย่อหน้าใหม่เนี่ยคือทีมงานหรือว่าเขาโอเคทีมงานอ๋อทีมงานเคาะให้เห็นแล้วว่าทีมงานเนี่ยน่าจะแบบคือโคดเบรกอารมณ์อะเรื่องกำลังมาสวยๆมันเปิดหนังมาเออชีวิตคนทำงานดูดีมากเลยเคาะ ถัดมาอย่างไรก็ดีอย่างไก็ดีครับเนื่องจากที่บ้านครอบครัวเดิมของเราคุณพ่อมีหนี้สินจากการทําธุรกิจอ๋ oh. ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะเหลือยอดหนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทและต้องผ่อนคืนธนาคารเนี่ยเดือนละ6ก0มืนบาทเดือนละ6 0 0 0 0นบาท ทีนี้ก็เลยแบบเอ้ยทำไมผ่อนเยอะจังก็เพราะว่าเป็นหนี้ในชื่อคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยก็คือพออะละคุณพ่ออายุเยอะและ้วธนาคารเนี่ยเลยเลยยอมให้ผ่อนชําระได้ในระยะเพียงแค่7ปีเท่านั้นไม่สามารถยืดยาวได้มากกว่านี้เลยทําให้ยอดหนี้ที่ต้องผ่อนนะคะมันก็เลยเยอะซึ่งจํานวนดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยช่วยกันนะคะคช่วยกันกับน้องๆโดยที่คุณพ่อเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วอ่าโดยที่ในยอดหก0 0 0บาทที่ผ่อนให้คุณพ่อเนี่ยเป็นตัวเราเองค่ะที่รับผ่อนอยู่ที่4 0,000ื่นบาท ครับแล้วก็มีผ่อนรถเพื่อไปใช้ในกิจการเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทและก็ให้คุณแม่เนี่ยอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นบาทครับและเก็บเงินให้น้องเรียนต่อเดือนละสองหมื่นบาทรวมรายจ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่แปดหมื่นสองพันบาทสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นคงที่ต่อเดือนอ่าแล้วก็น้องๆเนี่ยก็เริ่มทำงานแล้วก็มีไรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ อาจจะมีน้องหลายคนนะตัวเขาสี่สิบนะใช่น้อตัวสีว <40 S 1> นะ่สิบอยู่เหรอใช่เขาบอกแบบนี้ค่ะก oh. ็คือเนี่ยเก็บเงินให้น้องเรียนต่อเดือนละสองพับาทดรายจ่ายคนที่ต่อเดือนคือแปดหมื่นสองพันบาทแล้วก็น้องๆเริ่มทำงานแล้วมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะมีน้องๆหลายคนหรือเปล่าอันนี้นะไม่แน่ใจ hmm. อ่าแต่ประมาณนี้ hmm. นะคะทีนี้เนี่ยพอ เรารู้สึกว่าเออตอนแรกรายได้เราเยอะเนาะแสนสามแล้วเราก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นคงที่เนี่ยอยู่ที่มัน8ปดหมื่นสองพันบาทกับ,บกับความรู้สึกที่เออเราต้องให้กับคนในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ยินดีนะทีนี้มันก็เลยมีคําถามว่าที่บ้านเนี่ยกําลังจะขายที่ดินเปล่าหนึ่งแปลงซึ่งเป็นหนึ่งแปลงที่ปลอดภาระอแล้วก็คิดว่าในที่ดินแปลงเนี้ยค่ะจะขายได้อยู่ที่ล้านห้ามันก็เลยมีคําถามว่าในหนึ่งล้านห้าตรงเนี้ยเราควรโปรดนี้ทั้งหมดไหม เพราะตอนนี้คือมันมีหนี้ที่บ้านเนี่ยสามล้านถูกไหมคะแล้วก็ผ่อนอยู่หกหมื่นเราควรจะเอาล้านห้าตรงเนี้ไปโปะไปแบบผ่อนปิดบ้านไปเลยไอ้ที่ดินไปเลยไหมอ่าไปโปหนี่เลยดีไหมรหรือจะแบ่งเงินตรงเนี้ยเป็นสามก้อนครสามก้อนก็เลยเป็นห้ากองละห้าแสนเพราะสามก้อนก็คือล้านห้าก็คือจะให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจจะถือไว้คนละห้าแสนส่วนอีกห้าแสนเนี่ยจะเอาไว้ไปคืนหนี้อือครับอ่านะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะเลือกทางนี้ ก็คือส่วนตัวจะเลือกว่าแบ่งเงินสามก้อนละกันเพราะอยากจะให้รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ได้มีเงินก้อนไว้บ้างจะได้รู้สึกดีว่าโอ้ทางานมาทั้งชีวิตและได้มีเงินก้อนติดตัวไว้หน่อยคนละห้าแสนส่วนหนี้ที่เหลือเนี่ยจากที่เราปิดไปแล้วเออโปไปแล้วห้าแสนเนี่ยก็ทยอยใช้ไปตามตารางที่ธนาคารกําหนดซึ่งเราก็คิดว่าก็อดทนไปอีกห้าปีเดี๋ยวก็คงจะจบแล้วอันนี้เราถามแรกก่อนละกันก็เลยพี่หนุ่มคิดเห็นว่าอย่างไรว่าถ้าสมมติววันนี้ในบ้านเราอ่ะมีหนี้ประมาณสามล้าน แล้วเดี๋ยวเราจะขายที่เนี่ยได้ล้านห้าเป็นพี่หนุ่มหรือให้คําแนะนําเนี่ยพี่หนุ่มคิดว่าจะไปโปรนี่หรือแบ่งเงินแล้วก็ยังผ่อนหนี้ต่อไปโปรไม่ได้ครับโปรไม่ได้เพราะว่านี่สามล้านเราโปรไปหนึ่งจุดห้าล้านก็ยังเหลืออีกหนึ่งจุดห้าล้านแล้วก็ต้องส่งเดือนละหกหมื่นเหมือนเดิมครับม,มันไม่ได้เปลี่ยนเพราะเขาไม่ได้คุณพ่อรีไฟแนนซ์อะไรเลยนี่ถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยพี่ไม่แน่ใจครับถ้าย้อนกลับไปได้พี่ไม่แน่ใจว่าเวลาเรามีหนี้ธุรกิจเนี่ย นี่ธุรกิจเวลามันเกิดขึ้นอะ่ะมันเกิดขึ้นภายใต้การมีหลักทรัพย์คำประกันเกือบทั้งนั้นนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทจะกู้เงินทํากิจการอะไรเป็นเป็นเป็นหนี้กับธนาคารเนี่ย อ่สินเชื่อ OD. โอดีวงเงินเบิกเกินบัญชีก็ต้องตึกมาวางมาค้ำไวอืมพี่ก็เลยว่าไม่แน่ใจนะเออเราอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าพี่อยากจะชวนเขากลับไปดูนะอ่แต่เขาลองไปคิดดูแล้วกันก็คือมันอาจจะมีสินทรัพย์อะไรบางอย่างที่มันจัดการได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าหากจบหมดแล้วแลเหลือมาเป็นเน็ตเน็ตอยู่ตอนนี้สามล้านอันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่จังหวะแบบนั้นมันสามารถทําอะไรได้เยอะเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีหลักทรัพย์ข้ามประกันที่ค้างอยู่บ้างหรือเปล่า ภายใต้ภายใต้ในี่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดบอกว่าก็หลักทรัพย์ที่มีเนี่ยก็ขายตัดเหลือตัดหมดแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่3ล้านอันนี้ก็ว่ากันไปแต่สมล้านเนี่ยด้วยความที่พอมันเป็นหนี้คุณพ่อใช่ไหมฮะเขาให้ส่งเจปีใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราเอา1.5้าล้านไปโปะหนี้มันไม่ได้หมดในค่าวเดียวไงค่างวดก็ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําก็คือเงินต้องอยู่ในมือคนหลายคนเข้าใจผิดแบบนี้ว่าฉันมีหนี้อยู่สองสามแสนฉันได้เงินมาสามหมื่นโปะดีไหมอย่าถือเงินสามหมื่นไม แล้วบริหารต่อใจจริงเนี่ยพี่อันนี้พี่คิดเองนะก็เจ้าของเรื่องฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เป็นพี่อ่ะไม่ต้องให้คุณแม่กับคุณพ่อหรอกห้าแสนอะ่ะพี่น้องทุกคนตอนนี้ก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ใช้อยู่แล้วใจเย็นๆถ้าสามปีสี่ปีนี่จบเดี๋ยวเราสเราให้คุณพ่อคุณแม่ถือเงินได้มากกว่านี้ความหมายคือถือเงินล้านห้าเอาไว้นะแล้วก็บอกพี่กับน้องอะ่ะ ที่ช่วยกันส่งเพราะเราส่งสี่หมื่นไม่รู้น้องส่งอีกสองหมื่นหรือเปล่าเอาล้านห้าทยอยส่งห้าส่งหกหมื่นนี้ไปหให้เบาภาระของทุกคนจะได้มีสภาวะความคิดที่โล่งขึ้นโล่งขึ้นเนบาขึ้นแล้วคิดทําอะไรได้มากขึ้นไม่ใช่ตึงตัวไปหมดเลยนะครับแต่เราตอนล้านห้านี้ล้านห้านี้หกหมื่นที่ส่งได้กี่เดือนอะฝากกดทีฮะใช่ไหมมันเบาไป<ห>ช่วงเวลาหนึ่งนะหยายใจให้คอมันเปลี่ยนนะ โอเคไหมอ่าแล้วเราจะได้มีเวลาคิดเพราะว่าสภาวะที่คนเราเงินมันตึงตัวมากมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพอเงินมันตึงตัวปุ๊บเราจะต้องคิดแต่เรื่องว่าจะหาตรงไหนมาเติมให้มันพอมันเครียดถูกไหมค่ะอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเงินจ่ายนี่เรามีเงินจ่ายการอะไรได้บางส่วนแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาคิดเรื่องอื่นมากขึ้นสองปีเต็มก็โล่งขึ้นเนาะ อย่างน้อยมันก็ยังหาทางได้นะสองปีเราจะหาเงินเพิ่มนู่นนี่จัดการยังไงเตรียมตัวได้ค่ะเออเออเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเราเราอย่าไปคิดแค่ว่าให้คุณพอ่อหรือคุณแม่รีบได้ถือห้าแสนคนละห้าแสนใจเย็นๆเดี๋ยวเราแก้ปัญหาได้ด้วยไรายได้ของคุณถ้าคุณกลับมาคุณให้เขาถือได้มากกว่านี้จะให้เขาถือตอนนี้แค่นี้หรือถือมากกว่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆถือเงิน,งนไม่ในมือทยอยส่งคืนคะนะครับตามงวดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมีเวลาในการคิดอะไรมากขึ้น ประเด็นตรงนี้ที่พี่อยากจะคุยก่อนคืออะไรรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เขาตึงตัวมากแล้วก็ทําให้ความคิดเขาปวดหัวมากก็คือลองนึกภาพนะครับคนหารายได้ได้แสนสามส่งให้ครอบครัวแปดหมื่นโดยประมาณเนาะพี่ถามคู่ชีวิตรู้สึกยังไงนี่เขาไม่ได้เล่าอ่ะนี่เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เราตอนนี้เราโฟกัสอยู่กับตรวเนี้ยครอบครัวเก่าเราใช่ไหมแล้วคนเนี้ยเขาทํายังไงอ่ะ อถูกไหมถ้าเขามองในมุมของเขาบ้างว่าถ้าวันนี้ฉันมีคู่ชีวิตคนหนึ่งอ่ะที่มีรายได้แสนสามอ่ะแล้วเรามาช่วยกันสร้างชีวิตครอบครัวเรามันจะไปไกลขนาดไหนอ่ะอถูกไหมในมุมหนึ่งพี่ก็ชวนเราคิดว่าเฮ้ยเขาเสียสละมากนะเว้ยเพราะเราก็ต้องคิดถึงใจเขาบ้างว่าเฮ้ยเราจะแก้โจทย์แก้เกมอะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยเราต้องคิดถึงคนนี้ด้วยอืถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราถือแสนห้าไว เบาไปสี่หมื่นสี่หมื่นของเราตรงนี้นะครับจะเก็บสะสมแค่สองหมื่นก็ได้แล้วเอาสองหมื่นมาใช้จ่ายในครอบครัวเอามาเก็บมาออมเพื่ออะไรของครอบครัวคุณบ้างมัน,นจะเหมือนกับเราได้เหลืออะไรให้ทำทำเพื่อตัวเองเพราะคําว่าแสนสามตึงเนี่ยแสดงว่าเขาหมดอแล้ว<า>ถูกไหมหมดมหมด,หมดเพราะงั้นไอ้เนี้ยได้เอาเงินไปเที่ยวบ้างได้เอาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจได้เอาเงินไปเก็บต่อยอดบ้างอะ่ะเพราะงั้นวิธีคิดเนี่ยพี่ว่าันี้มันสําคัญ แปลว่าภาฟัง์มแบบนี้แปลว่าพี่หนุ่มให้ความสําคัญกับเรื่องกระแสงเงินสดในมือ<ช>กับเรื่องของสมดุลของชีวิตใช,ใช่ใช่เพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเอาสี่หมื่นกลับมาทุกเดือนะเป็นเวลาสองปีถูกไหมเกมความคิดมันเปลี่ยนหมดเลยนะอะแล้วเราก็เป็นไงครับทยอยจัดการเอาเงินก้อนนี้ค่อยๆตัดอย่าใส่ไว้ในมือใครถ้าคิดว่าคนอื่นเขาจัดการไม่ได้ ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นเดอะแบกแล้วคุณจัดการเรื่องนี้ได้คุณห้ามเอาเงินในมือใส่ไว้ในมือใครเลยพูดจากประสบการณ์เดอะแบกมาก่อนเราก็คิดว่าคนอื่นเขาจะจัดการเอาตรงนี้ประจัการแบบนี้เอาคนนี้ปรจักรแบบนี้สุดท้ายไม่ใช่ค่ะสุดท้ายไม่ใช่คือเราต้องวางว่าอันนี้เราจ่ายให้อันนี้เราวางอันนี้เราจัดการไม่งั้นมันจะไม่เป็นไปตามแผนเลย โอเไหมฮะอ่อันนี้อ,อยากให้เราลองคิดแบบนี้นะว,ว่าถ้าฟังแบบนี้นะาขนาดถ้าน้าก็คิดว่าถ้าน้าเป็นเจ้าของเคสพอฟังแบบนี้นะ้าก็รู้สึกโล่งนะโล่งขึ้นอืมพี่ไม่แน่ใจครับว่าเอา่อบางทีพอเราเป็นเดอะแบกแบบนี้เนี่ยคือเราแบกกับครอบครัวเก่ามากๆเนี่ยความเครียดของเขาอาจจะเกิดจากหลายมุม,มเช่นหนึ่งเขาอาจจะบอกคนข้างๆไม่ได้เนอะให้บอกคนให้คนข้างๆช่วยก็คือคงจะมากไปละ ใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มาสร้างครอบครัวกับเราเขาก็มองครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยบอกก็ไม่ได้อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะว่าปรึกษาได้หรือเปล่าถ้าปรึกษาไม่ได้บางทีมันก็เหมือนกับเดอแบงเนี่ยทุกคนเรียกร้องมาทางเขาหมดแต่ว่าเขาอะปล่อยออกไปไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าแฟนเขาเป็นคนให้คาปรึกษาด้วยได้อันนี้ก็คือดีคืออย่างนั้นก็คือ<ม>ระบาย,าบายอ,อกไ,ได้นะแต่ว่าจะให้เขามาช่วยก็เกรงใจอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ เรื่องของความรู้สึกผิดซึ่งพี่เชื่อว่าแอบมีอยู่แล้วทุกๆคนเนะ่ยพอเราสร้างครอบครัวของเราเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากเต็มที่กับครอบครัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันคือเราสึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อตรงเนี้ยมากพอ,อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราบอกว่าพ,พี่พูดไปบอกว่าเเราต้องเห็นใจคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาอาจจะเห็นใจอยู่ไงแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้ด้วยสถานการณ์ที่มันรัดแบบนี้รัดแบบนี้ฟังคู่ชีวิตเขาก็อาจจะเข้าใจเขาด้วยอืแต่ว่าเขารู้สึก ผิดในตัวเองอะแล้วมันก็ทําให้คือมันไม่มีความช้าใจอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่าความรู้สึกผิดนะอถูกไหมพี่ว่าปัญหาอื่นเนี่ยมันออแก้ได้คุยได้แต่ความรู้สึกผิดเนี่ยมันจะแก้ยังไงดีวะบางทีคนข้างๆเราอะให้อภัยเราแล้วด้วยนะแต่เรายังรู้สึกไม่ดีเออเรายังรู้สึกอยู่เฮ้ยมันเอาออกยากมากนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขายที่ได้เอาเงินมาถือในมือแล้วก็ปรับสภาพคล่องใหม่ค่ะเพราะ พอเอาหนึ่งล้านห้านะต้องนึกภาพงี้นะหนึ่งล้านห้าค่อยๆทยอยนี่จ่ายได้สองปีของเราอะ่ะดึงสี่หมื่นเก็บไว้ในบัญชีของเราต่างหากอีกบัญชีหนึ่งเป็นเวลาสองปีใช่ไหมเราจะได้เงินมาประมาณหนึ่งเหมือนกันก็เท่าๆเกือบๆล้านห้าเพราะว่านั่นมันคือหกหมื่นต่อเดือนนี่คือสี่หมื่นต่อเดือนใช่คน่ก็จะมีเงินกองไปที่เราจะมีเวลาตัดสินใจหลังจากจบเกมตรงนั้นปุ๊บเราจะมีเกมตรงนี้ต่อหรือสองปีนี้เราอาจจะทิดทําอะไรได้อีกยงเยอะยะ โอ้ดีเนาะความรู้สึกที่มันทําให้เรายังมีความรู้สึกว,สว่าเรายังบริหารจัดก,การเงินตัวเองได้ออืือเรื่องของเงินเนี่ยสำคัญเรื่องหนึ่งคือเราสูญเสียคอนโทรลคำคำนี้สําคัญมากคือค,คําว่าคอนโทรลหรือควบคุมเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์รู้สึกว่าเราควบคุมเงินตัวเองไม่ได้ไม่ได้มันสูญเสียทั้งความภูมิใจสูญเสียทั้งความมั่นใจอะค่ะแล้วพอไอ้ความมั่นใจมันหายก็คือมันพัง เรื่องงานก็อาจจะไม่ดีครอบครัวความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ดีตามไปด้วยอ่าเพราะนั้นต้องคอยหมั่นเช็คว่าเราควบคุมอนาคตทางการเงินตัวเองได้หรือเปล่าเราควบคุมเงินตัวเองได้จริงไหมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้บ้านหลังนี้ขายได้จริงมันจะปลดล็อกอแต่ว่าเราต้องทําให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในความควบคุมเรานะคะซึ่งเขาบอกว่าข้อนี้ก็เลยอาจจะไม่ใช่คําถาม,มแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจคือความรู้สึกที่เขามีในตอนเนี้เขาก็รู้สึกว่าเอยจริงๆมันเขาไม่ได้เล่นละครคุณธรรมนะ Uh, uh, uh. ที่แบบว่าเออเราได้ไรายได้มาสูงแล้วเ,เราต้องให้กับพ่อแม่คือบางทีมันก็มีความคิดหนึ่งนะว่าถ้าวันนี้เหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ได้ต้องรับภาระในเรื่องของครอบครัวแบบเนี้จริงจริงเราน่ๆก็จะเป็นคนที่กเกษียณได้สบายนะเ uh. พราะลองคิดดูโอ้อันนี้ก็จะเป็นเงินของเราอีกก้อนหนึ่งสำหรับการ,กรเกษียณเพื่อดูแลตัวเองเพราะเราก็แต่งงาน uh huh. แล้วเราก็ไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ย uh huh. มันก็เลยคือ คือมันก็เลยเขาเรียกอะไรเลยเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ไม่อยากจะทําที่จะแบบไม่ได้อยากจะดูแลพ่อแม่อย่างนั้นนะด้วยความรู้สึกเราอะแล้วก็โ okay, อเคสปอมสปอร์ตแต่เราก็อยากให้ครอบครัวเราจบหนี้เราเร็วด้วยแต่บางทีก็เขาเรียกไงมันก็มีความรู้สึกในใจหวังว่าโค้จะเข้าใจนะคะแล้วก็บีบมือ <laughs> เนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบ <laughs> เขาได้ฟังมาหลายหลายตอนแล้วแล้วก็รู้สึกร้องไห้หนักมาก นี่คือรายการการเงินหรือขับไฟเด y กันแน่ <laughs> ขอบคุณมากๆแล้วก็เราฟังคำตอบมีอะไร <laughs> ที่แบบอยากให้กำลังใจกับเคสนี้ไหมแต่ว่าจริงๆจากคำถามแรกอะ่ะอันนี้น้ำน้ำน้าคิดว่าเออน้ำคลิกแล้วปลดล็อกนะเออเพราะว่าจริงๆอะ่ะพอเราฟังใช่ไหมในความรู้สึกแรกตอนตอนแรกของน้ำอะ่ะเรากรู้สึกว่าเออก็ถ้ามีเราก็คิดว่าเออเราก็คงจะปลด ปลดหนี้ไปเลยอเออให้จบแล้วก็อย่างนั้นก็ได้เบาใจยังเหลือประมาณนี้อ,อะไรเงี้ยเออแต่พอฟังพี่หนุ่มอะไรเงี้ยพอมาเห็นว่าเออถ้าถึงแม้ว่าเราปลดไปยอดหนี้ไม่ได้ลดลงมันทําให้เราก็เครียดเหมือนเดิมนี่อ,อะไรเงี้ยพอเราฟังแบบนี้เออมันก็เป็นเรื่องของสมดุลชีวิตกับกระแสเงินสดที่ยังคงอยู่ในมือแล้วก็มีอำนาจในการแบบควบคุมตัดสินใจอะไรเงี้ยเออนะก็เลยคิดว่าเออถ้าวันนี้เป็นเป็นเราฟังข้อแรกปลดล็อกแหละแต่จะทํายังไงในข้อที่สองที่ให้ความรู้สึกในใจมันยังแบบไปได้อ พี่ว่าเรื่องหนึ่งที่ยากนะอย่างตอนที่พี่เจอปัญหาพี่ว่าเรื่องหนึ่งที่ยากมากก็คือการที่เราต้องพยายามไม่ตั้งคําถามนี้ในหัว<ม>คือคําถามว่าถ้าทําไมอถ้าเราพ่อแม่เราไม่เป็นนี่ทําไมต้องเป็นเราคนอื่นไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยถ้าดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมะการเอาเวลามามาเสียกับการคิดถึงโจทย์ซึ่งมันไม่มีคําตอบหรือโจทย์ที่มันกลับไปเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้อย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องที่เสียเวลามากแล้วมันโคตรจะบั่นทอนแต่พี่อยากให้เรามองอีกแบบหนึง่งก็คือรู้สึกภูมิใจกับตัวเองคนที่เป็นเดอะแบกเนี่ยพี่อยากให้เขาภูมิใจกับตัวเองคุณคิดว่าคนธรรมดาทําได้แบบนี้หรอถูกไหมคุณไม่ใช่คนธรรมดานะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวถูกไหมคุณถึงได้ลงมือทําอะไรบางอย่างซึ่งรับจะใช้ว่ารับเละอยู่คนเดียวก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณต้องภูมิใจในตัวเองถ้าเราบอกว่าพ่อแม่เป็นหนี้ฉันจึงต้องมาเหนื่อยก็ถามกลับไปที่ตัวคุณว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณภูมิใจไหมทุกครั้งที่คุณมองเขาคุณรู้สึกว่าคุณได้ทําสิ่งที่ลูกคนหนึ่งควรจะทําหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่านั่นคือคําตอบนะก็จงอย่าไปรู้สึกอะไรนะก็ชงชื่นชมตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ทํามันต่อไป ภายใต้โจทย์แล้วก็หาแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อกี้เราตอบไปแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่มันมันสำคัญที่สุดเลยเอ,อมีเรื่องหนึ่งที่พี่พี่อยากจะเล่าให้ฟังก็คืออ,อวันที่คุณพ่อของพี่อะเขาจะจากไปอะลูกสี่คนนะพี่เป็นลูกชายคนโตแล้วพี่<ม>ก็เป็นเดอะแบกมาทั้งชีวิตนะ่ะแล้วก็แก้หนี้ของพ่อแม่จนจบเชื่อไหมว่าวันที่ คุณพ่อจะจากไปเนะี่ยพี่ไม่มีน้ําตาแม้แต่หยดเดียวเลยะไม่ได้ไม่ร้องไห้เลยไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะเสียใจอยู่แล้วบุปการีจากไปแต่พี่มีความสุขว่าพี่ทําทุกสิ่งทุกอย่างมาเต็มที่ที่สุดแล้วเออแล้วก็โอ้น้องๆ้องร้องไห้น้องน้องร้องไห้แล้วก็ตอนจากไปคุณพ่อบีบมืออื <c oughs> แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าตอนนั้นท่านพูดไม่ได้แล้วอะเนาะแต่เขาบอกว่าแม่ก็บอกว่าเขาคุณแม่พูดตลอดว่าเขาภูมิใจอืภูมิใจในตัวเราแล้วเขาก็บอกว่า เขาไม่ห่วงเลยนะเขาพร้อมตายเพราะเขารู้ว่าตราบใดที่พี่ยังอยู่อะ่ะครอบครัวจะไม่ลาบากคือเขาหมดห่วงแล้วใช่ไหมคะหมดห่วงแล้วเพราะฉะนั้นพี่มองว่าเคสนี้ก็เหมือนกันคุณเป็นคนคนเนี้ยคุณเป็นคนที่คุณควรจะภูมิใจกับตัวเองวันนั้นที่ไม่ร้องไห้เพราะพี่สุกว่าพี่ในฐานะลูกคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็พี่ก็เต็มที่ที่สุดละแล้วก็ดูแลใจช่วงเจ็บป่วยอะไรเต็มที่ที่สุดละเพราะฉะนั้นจงทําหน้าที่ของคุณแบบภาคภูมิใจนะครับไม่ต้องรู้สึก อะไรที่มันจะเขาเรียกว่า,าต้องมาคิดย้อนว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดกับเราอะไรก็คงจะดีมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นหรอกมันมันย้อนกลับไปแบบนั้นไม่ได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันกับที่เรากําลังภูมิใจกับสิ่งที่เราสู้แล้วก็ทําอยู่เนี่ยพี่อยากให้เราบาลานซะ์เนอะอารมณ์และความรู้สึกคนใกล้ตัวให้มันให้มันครบทั่วรอบด้านด้วยนะครับถ้าพี่ฟังจากเรื่องทั้งหมดพี่เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างๆเรามากที่สุดเลยเนอะอยากให้เรา ให้เวลากับเขาบางทีคนที่เป็นเดอะแบ็เขาไม่รู้ตัวครับว่าเ,เขาแสดงอารมณ์ความรู้สึกเนาะคนในบ้านเข้ามาก็จะเจอเขานั่งหมดอะไรตายอยากมีความคียดคิดอะไรมไม่ออกซึ่งเราก็จะบอกว่าก็ฉันก็อยู่กับปัญหาฉันไงก็ฉันมีปัญหาฉันก็ต้องหาทางแก้งไงแต่เราลองคิดถึงคู่ชีวิตที่เดินเข้ามาแล้วก็แบบมีแต่ความหงอยเหงามีแต่ความซึมมีแต่ความเครียด เนาะทำได้อย่างเดียวคือมาโอบเรากอดเราแล้วก็บอกสู้ส้นะเป็นกําลังใจนะซึ่งแล้วในฐานะคู่ชีวิตเราไม่คิดว่าเขาก็ต้องมีปัญหาของเขาเหมือนกันเหรอ,อซึ่งเขาก็อยากได้รับพลังจากคู่ชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าน้องทําได้ตรงนี้ไม่ดีแต่ชวนให้น้องมองตรงนี้ด้วยเพราะเนี่ยคือแรงขับดันนี่คือลมใต้ปีกที่มันสําคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับเขาสื่อสารกับเขาเนะปรับความรู้สึกให้ตัวเองภาคภูมิใจมองทุกอย่างใหม่ คนที่เป็นเดอะแบกเราจะรู้สึกว่าถูกกดทับนะแต่ถ้าเรามองตัวเองแบบภาคภูมิใจมันจะเหมือนกับเรายืนข,นขึ้นมาในที่สูงเพราะเราคือคนใหญ่คนหนึ่งที่จัดการกับเ,เรื่องใหญ่หญเพียงต้องมองมองมาลงมาถูกไหมแล้วเราจะยิ่งภูมิใจในตัวเองพอเราจัดการทุกอย่างคอนโทรลทุกอย่างได้นอกเหนือจากเรื่องการเงินก็ควบคุมบรรยากาศในการดำรงชีวิตพี่ถึงบอกว่าสามปีสำหรับเราบอกอีกแค่สามปีก็จบเราไม่รู้ว่า คนข้างๆเหนื่อยกับเรามากี่ปีแล้วเนาะเนะและอีกแค่สามปีมันอาจจะเยอะอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามเช็คด้วยคือเราต้องเข้มแข็งมากครับต้องเข้เมแข็งเข้มแข็งมากปัญหาก็ต้องแก้ทําให้ทุกอย่างไปได้สวยเหมือนเดิม,มทุกอย่างบรรยากาศในบ้านดีก็ต้องทําด้วยเนอะเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้ครับก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของเคสเนาะนะคะก็เพราะว่าบางอย่างเราก็แต่ละคนก็เจอสถานการณ์แบบไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนบางทีเราอาจจะ บางคนก็อาจจะรับผิดชอบแค่ตัวเองอ่าบางคนก็อาจจะรับผิดชอบครอบครัวครับบางคนก็ต้องรับผิดชอบนี่ที่เป็นของตัวเองหรือบางคนอาจจะรับผิดชอบนี้ที่อาจจะเป็นของคนอื่นมันก็จะมีหลากหลายสถานการณ์แล้วก็หลากหลายเขาเรียกว่าการรับผิดชอบของแต่ละแต่ละคนอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องเขาเรียกเหมือนคือบางทีเราฟังพี่หนุมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นั่นก็คือพี่หนุมจะเอาอารมณ์อะออกไปก่อน อ่าแล้วเพื่อจะได้มามองจริงๆว่าเราต้องต้องแก้อะไรมันมันมันต้องอยู่กับปัญหานานพอสมควรเลยแหละมันจะเริ่มแบบเฮ้ยเนาะเราจะเริ่มจัดลึกแล้วก็แยกแยกไอ้สิ่งนี้ออกกจากกันได้ครับพี่หนุ่มนะอยากรู้อีกนิดนึงมสมมุติว่าวันเนี้ยมันอย่างข้อแรกเนี่ยโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยที่พี่หนุ่มบอกว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเงินตรงนี้เนี่ยเราบริหารจัดการก่อนแล้วก็อาจจะมาปิดนี่หรือแบ่งไปให้แต่ละคนถืออะไรเงี้ยแต่ทีนี้ปรากฏว่า วันนี้เรามีพี่น้องไงแล้วสมมติว่าน้องเราไม่ได้เห็นด้วยแบบเนี้ยกับการที่ต้องทําแบบนี้เนี่ยครับเราจะทําอย่างไรดีเพราะมันอาจจะมีคนเพราะเราไม่ได้ต้องเป็นคนรับผิดชอบคนเดียวไงอ่าเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงตอบสองแบบตอบแบบแรกแบบเบ็ดคือรับรองว่าพี่น้องเอาพอเขาไม่ต้องจ่ายสองหมื่นนี่ตอบแบบเบ็ดนะ่ตอบแบบเบ็ดนะตอบแบบประสบการณ์เลยลูกประสบการณ์เลยถูกไหมไม่ต้องจ่ายเดือนสองหมื่นเอาไหม เพราะว่าเราจ่ายให้บ้านไอเรารับมาสี่หมื่นใช่ไหมใช่แล้วต้องมีีคนหนึ่งสองหมื่นที่ต้องเก็บออนี้คือเบ็ดไงตอบเบ็ดอือเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ต้องจ่ายสองหมื่นโอเคไหมอ่าโอเคไหมนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตอบแบบเบ็ดก็คือนั่งอธิบายให้ฟังว่าการโยนเงินไปเข้าไปทั้งก้อนน่ะมันไม่เกิดประโยชน์เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างสัญญาค่ะยกตัวอย่างเช่นเราเคยเห็นบ้านไหมเรากู้ซื้อบ้านสามล้านผ่อนเดือนละหมื่นแปดเราก็ผ่อนหมื่นแปดหมื่นแปดไปปีสองปี สิ้นปีนี้ปรากฏว่าได้โบนัสสองแสนเราเอาสองแสนโยนเข้าไปถูกไหมหนีบ้านเหลืออยู่สองล้านกว่าบาทคพราอใส่สองแสนเข้าไปผ่อนเท่าไหร่ก็ยังหมื่นแปดอยู่ครับอเพราะฉะนั้นทันทีที่เราโยนหมื่นตัวนี้โยนล้านห้าเข้าไปค่ะให้ธนาคารมันก็จะตัดนี่เหลือล้านห้าแล้วเดือนถัดไปอีกสามสิบวันเตรียมหกหมื่นนะครับเตรียมหกหมื่นต่อนะโอเคไหมโอเคเอเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆคนระับ ถ้าเกิดบอกว่าหกหมื่นแล้วถ้าฝั่งเราไม่ไหวเราก็ต้องพูดเป็นด้วยอะ่ะถูกไหมน้องบอกฉันจ่ายได้สองหมื่นแต่ฉันจ่ายไม่ไหวไงีอีสี่หมื่น 4, อ่ะอือก็ต้องคุยกันอ,อ้าวทำไมความคิดของเธอใหญ่อยู่คนเดียวเหรอเราต้องมาแลกกันหน่อยดิถูกป,ปะเออ,อแล้วเรามาคุยกันว่าถ้าโยอมไปทั้งก้อนแล้วเราก็ต้องเหนื่อยแบบนี้แต่มันอีกไม่กี่เดือนเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรจะสะดุดขึ้นมาเมื่อไหร่นี่เราจะไม่คุยนะว่าพ่อแม่จะป่วยเมื่อไหร่นะวเวลาค่าใช้จ่ายเยอะกว่าน,นี้เดวเลาคิดเรื่องเงินอ่ะต้องมองมุม ครบถ้วนเนี่ยทั้งสภาพคล่องความเสี่ยงถูกไหมวันนี้เราทําแบบนี้ได้เราคอนโทรได้มันอยู่ในการคอนโทรแล้วถูกไหมเราแบบเนี้ยมันทยอยจ่ายมันง่ายกว่าอือทีนี้ถามต่อสมมุติว่าพี่หนุม่มอ่ะบอกว่าสี่หมื่นเราเก็บไว้แล้วเราก็ต้องบอกให้น้องเก็บสองหมื่นไว้ด้วยเหมือนกันทําแบบเดียวกับเราด้วยไหมคะครับอันนี้แล้วแต่เขานี่พี่พูดตรงๆนี่ก็เบ็ดอีกอะ่ะถูกไหมพอเขาไม่เก็บสองหมื่นพวกเขาก็จะไม่เก็บอีกแล้วก็ได้ แต่คำถามคือเราก็อยากเราก็อยากอยกเป็นคนที่จะเคลียร์นี้ให้พ่อแม่ใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะเออเราก็เก็บสี่หมื่นแล้วถือของเราไว้เกมก็จะเป็นเกมของการบริหารต่อได้เพราะหลังจากจบตรงนี้ไปสองปีใช่ไหมเรามีสี่หมื่นที่เก็บมาอีกสองปีค่ะเราก็พอบริหารจัดการได้แต่จริงๆโจทย์ที่ควรจะทําถ้ามันเหลือนอีกหนึ่งจุดห้าล้านนะครับสิ่งที่อาจจะทําก็คือเออเราอาจจะต้องลองแปลงนี้ตัวเนี้ย ในเมื่อถ้าเราตั้งใจแล้วว่าจะรับหนี้ก้อนนี้ทั้งหมดแทนพ่อแม่ค่ะทิ่งที่ต้องทําคือไม่รู้ใครสักคนนึงอะ่ะอาจจะทําการเอาหนี้ก้อนนี้มาจัดก,การเองโดยการที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่งอไอย่างงี้ต้องคุยคู่ชีวิตเไรเห็นปะค่ะเราอาจจะต้องเอาเงินออกมาจากบ้านล้านห้าเพื่อปิดตรงนั้นอืแล้วทีนี้ด้วยความที่เราอายุสี่สบอ่ะ เราเอาเงินออกมาจากบ้านใช่ไหมล้านห้าที่เหลือเราจะส่งยี่สิบปียืดระยะเวลาหน่อยใช่ไหมค่ะซึ่งตรงนี้มันจะส่งประมาณเดือนละหมื่นถูกไหมแล้วพร้อมเมื่อไหร่ค่อยโปะก้อนเดียวทีเดียวคือโจทย์ต้องอันนี้ก่อนในไหนไหนฉันก็ต้องรับก้อนนี้แล้วใช่ไหมค่ะเอาล้านห้ามาเรามีสินทรัพย์นะเอาเงินออกมาจากสินทรัพย์ของเราบ้านเราผ่อนไปสักระยะหนึ่งมีชอะมีรูมอยู่มาล้านห้าโยกออกมาเคลีย ใชไหมแล้วเหลือผ่อนเดือนละหมื่นอ่ะยี่สิบปีหมื่นหนึ่งแต่เราเป็นไงครับถ้าเรามีเงินก้อนสี่หมื่นแล้วก็โปะโปะไปได้เรื่อยๆมันก็หมดเร็วค่ะอแต่อันนี้มันก็จะมีประเด็นที่ต้องคุยเอาสินทรัพย์จากไหนถ้าบอกว่าเป็นบ้านเราก็กับคู่ชีวิตโอเคไหมเห็นเออหรือแม้กระทั่งเคสนี่เบ็ดอีกแล้วคุยกับน้องเอาไหมบ้านเธอเขาก็จะแบบอืมจะดีเหรอค่ะอย่าคิดนะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วพี่น้องจะรักกันช่วยกันทุกบ้านนะ ไม่ใช่หรอกอพอถึงเวลาต้องรับภาระจริงๆจะแบบอืคนโตนี่เนาะเป็นพี่คนโตก็ต้องรับสิถูกไหมหรือบางทีบางบ้านพี่คนโตพี่ๆไม่เอาเลยไปลงกไก้น้องคนเล็กไม่มีใครรู้โซลูชันของแต่ละบ้านหรอกอใช่ไหมครับแต่เนี่ยคือมันออปชันทีเยอยแยะหรือบางคนอาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาล้านห้ามาปิดนี่ไปเลยค่ะแล้วก็เหลืออีกล้านห้าค่อยเอาทําสัญญาแบบนี้ได้ไหม,มก็ได้ใครจะเสียสะละละ่ะ ที่จะรับนี่ก้อนนี้ไปเป็นชื่อตัวเองเลยเพราะมันต่างกันนะถ้าเกิดบอกว่านี่สามล้านเนี่ยสมมติวันนี้ไม่มีใครจ่ายเลยค่ะคุณพ่อโดนฟ้องลมออ้มละลายแล้วก็ยึดทรัพย์สมบัติที่คุณพ่อมีถ้าคุณพ่อไม่มีก็ไม่รู้จะยึดอะไระก็มันอาจจะจบท่าน,นั้นนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโยกมาเป็นนี่ใครสักคนหนึ่งก็คือทีนี้นี่พวกเราแล้วนะอพอไม่จ่ายผลลัพธ์อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมันมีกติกามีแง,มง่มีมุมที่เราต้องคิดเดี๋ยพอถึงเวลาที่บอกว่าใครจะมารับไหมอ่ะรับประกัน ถอยเลยถอยเลยรอว่าใครจะยกมือก่อนอนะเงียบคือ,อการชนะ <laughs> เ <laughs> ะง <laughs> เียบคือชนะ <laughs> ไม่ตอบแล้วกันวะอะไรเงี้ย <laughs> อ่าเ,เพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยอ,อ่ก็บอกนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าฟังวันนี้ไปแล้วเนี่ย <laughs> เกิดอยากจะได้แนวทางอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเล่าได้อย่างเช่นมีซับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วอ่าคุยกับแฟนแล้วแฟนโอเคจัดการได้หรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะถามมาเพิ่มเติมก็ได้ก็ยินดีตอบเพิ่มให้ก็จะได้เป็นแนวทางที่มัน เรียกว่าเป็นแผนการเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะครับแต่ชอบนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นคนมองได้นอกกรอบด้วยนะมองนอกกรอบได้เหมือนกันนะเปลี่ยนว่าเป็นตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะว่าเป็นคําตอบที่แบบค่อนข้างแบบนอกกรอบได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเออแต่ที่บอกไงแต่ว่ามันมันต้องโจทย์คือเรารับแล้วนะเราบอกว่านี่ก้อนนี้คุณพ่อไม่ได้จ่ายแน่ๆคงเป็นเราอะเออถ้าเกิดว่าเป็นนั้นมันถึงเข้าแผนนี้นะ่แบบนี้แต่มันก็มีความเสียสละ มันต้องเป็นเป็นชื่อเราแล้วโอ้โหพอมีทรัพสับัติแล้วเรามีคู่ชีวิตไงอเราก็ต้องฟังคนนี้เขาด้วยอ่ะเช่นกันถ้าบอกถ้าอย่างนั้นทยอยผ่อนไปแหละเอามันก็เลยจะเข้าแบบแรกของเราเลยแบบแรกที่เราตอบกันไปแล้วออก็แล้วแต่พูดคุยกันของแต่ละคนแต่ละบ้านทีนี้พี่หนุ่มถามหน่อยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยสมมติเราบอกว่าเรามีเงินก้อนแล้วเราโปะมันมีไหมที่บอกว่าสมมติเราเรามีหนี้ค้างอย่างเงี้ยแล้วเรามีเงินก้อนแล้วโปะไปอ่ะแล้วมันทําให้โครงสร้างหนี้เราเปลี่ยนไปคือทําให้ยอดผ่อนเราน้อยลงต้องเปลี่ยนสัญญา ถ้าไม่เปลี่ยนสัญญาไม่มีผลเลยดังนั้นพี่ถึงบอกเลยว่าเวลาเราโปะบ้านอ่ะสัญญามันสัญญาเดิมอยู่เนะต่อให้น้ําเหลือกู้บ้านมาสามล้านผ่อนเดือนละหมื่นแปดต่อให้นี่เหลือแค่ล้านเดียวอ่ะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนสัญญาก็ต้องส่งหมื่นแปดเหมือนเดิมทั้งที่หมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าอบ้านล้านหนึ่งถ้าเหลือนี่ล้านหนึ่งเรารีไฟแนนซ์เราส่งแค่หกพันอ่ะเห็นไหมมันคนละเกมกันถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนสัญญาทีเนี้ย ของคุณพ่อเนี่ยมาเกิดจากปัญหาธุรกิจเป็นหนี้คงค้างธุรกิจเขาจะรีจากอะไรอะ่ะเขาไม่ให้คุณพ่อรีเองอยู่แล้วอะค่ะเพราะมันต้องมีคนมารับตรงนี้ไปอืมอ่าแล้วมันมีแบบนี้ด้วยพี่หนุ่มที่ว่าอะไรนะถ้าเราปิดหนี้ไปก่อนอะแล้วเราจะโดนแบบเสียค่าปรับอืมอันนี้ด้วยถูกต้องไหมคะถ้าเป็น<ะ>ถ้าเป็นหนี้ตรงเนี้หนี้ของคุณพ่อนี่อาจจะไม่โดนละอืมเพราะน่าจะเป็นจากการทําธุรกิจแล้วก็น่าจะหักลบกบหนี้แล้วยังเหลืออยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นหนี้ตรงนี้ต้องต้องเคลียร์ไม่เคลียร์ก็ฟ้อง S <S <S <oui S 1> พี่พี่คาดว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าอนะครับแต่ถ้าเป็นนี่ทั่วไปมันก็อาจจะมีวนันนี้ใช่ใช่อย่างปิดบ้านก่อนเวลาอาละไรเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขตรงนั้นไปด้วยเช่นเดียวกนันก็ต้องดูสัญญาของเรานะคะแล้วก็สำคัญที่สิทพอมัน เราไม่ได้คิดแบบคิตศ,ศิสตา์เนาะใช่ไหมคะใช่เเ่ว่าพอเรามีนี่ยอดเท่านี้ไปโปรเท่านี้เราจะเหลือเท่านี้แล้วผ่อนน้อยลงอันนันไม่ใช่ัตัวอย่างบางทีมันเป็นเรื่องเงินและเรื่องกฎหมายที่แบบไปบด้วยกันฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราใส่เงินไปแล้วไม่ได้ทําให้เราคล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วเราปีความเครียดที่มากกว่าเดิมเราก็อาจจะไม่ได้ตัดสินใจในในเส้นอีกเส้นทางนึงใช่ครับรเรื่องของสัญญาคุณพ่อเนี่ยที่บอกว่า7ปีเชื่อว่าล็อกจากอายุคุณพ่อแล้วมันแก้ยากครับ ตามแดก็ตามที่เป็นชื่อพ่ออยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของเคสน,นะคะน้ําเชื่อว่าคําตอบของพี่หนุ่มเนี่ยน่าจะได้แนวทางแล้วก็หาทางออกเจอทั้งในเรื่องของเรื่องเงินแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกนะคะก็ คิดว่าอีพีนี้จะเป็นประโยชน์อยากจะให้เจ้าของเคสถ้าได้มีโอกาสได้มาฟังก็อาจจะมาคอมเมนต์กันได้นะว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เราสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ที่เป็นคลับมันเดย์มันนี่และการเงิน <laughs> <อ>ในทุกวันจันทร์นะคะได้ในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นครับในช่อง YouTube นะครับ t ดอะ t แ n นด r d p o พอดแคนะครับแล้วก็ในช่องทางของการฟังทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast นะครับ Spotify นะครับ Google Podcast นะครับ Search คำว่า The Money Case นะครับก็จะเจอรายการ The Money Case By The Money Code ครับค่ะสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye-opening for your ears